ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนอคลิปสั้นปู่แอดตอนที่431ประจำวันที่9ธันวาคมเรายังหวังอะไรได้อีกหรือไม่จากการพัฒนาระบบการศึกษาในรัฐบาลนี้เลิกหวังการศึกษาโดยใบตองแห้งอาจารย์สาวชาวเกาหลีประทับใจทิมพิธาจากการบรรยายที่มหาวิทยาลัยเกาหลีเศรษฐาทวีสินไม่กล้าโผล่มาชี้แจงในกรรมาธิการความมั่นคงประเด็นถูกถามเรื่องตั๋วผู้กำกับที่หลุดในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันละครการเมืองเพื่อพ่อการละคร EP 12ตอนพันท้ายนรถาภาค4และสุดท้ายปู่แอดขอบ่นตอนจดหมายจากปู่ถึงหลานๆในกาลานิเตียเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเลิกหวังกับการศึกษาโดยใบตองแห้งหลังจากคะแนนพิซซ่าออกมามีงานเขียนของหลายคนที่พูดถึงความล้มเหลวของการศึกษาซึ่งแสดงออกผ่านผลการทดสอบคะแนนพิซซ่าประจำปีที่อยู่อันดับท้ายๆของตารางทีเดียวในเรื่องนี้อธิกิจแสวงสุขเขียนว่าตราบใดที่พรรคภูมิใจไทยคุมกระทรวงศึกษาธิการคุมอุดมศึกษาห้อยโหนเอาใจอำนาจจารีตวงเล็บเพิ่มวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองอนุทินสั่งมหาดไทยหรือรัฐมนตรีศึกษาสั่งให้ครูเขียนเรียงความซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจเจริญรอยตามแบบนั้นโอ้วงเล็บต่อให้พรรคก้าวไกลคุมศึกษาธิการหรืออุดมศึกษาเข้าไปสู้กับโครงสร้างระบบราชการครูอุดมการอนุรักษ์นิยมวัฒนธรรมเจ้าขุนมูลนายในหมู่ผู้บริหารการศึกษาก็ไม่ง่ายหรอกครับกว่าจะแก้ได้เลือดตากระเด็นพอเป็นรัฐบาลเพื่อไทยที่โยนให้ภูมิใจไทยซึ่งไม่เคยมีสมองเรื่องการศึกษาเลยแม่งคิดแต่จะประมูลสร้างถนนอย่างเดียวก็จบเพเลิกคิดเลิกหวังเรื่องการปฏิรูประบบยกระดับการศึกษาคุณภาพการศึกษาได้เลยผลสอบPISA PISA ประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากลเด็กไทยคะแนนร่วงทุกด้านทักษะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การอ่านเป็นรองสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียบรูไนคะแนนต่ำที่สุดในรอบ20ปีทำยังไงดีก็เลิกสอบเสียสิไปแข่งทำไมให้มันอับอายคุณภาพการศึกษาไทยรู้กันอยู่รู้ว่าแก้ไม่ได้มีแต่แย่ลงเอาไว้ชัยโยตอนได้หน้าเด็กไทยชนะโอลิมปิกวิชาการดีกว่าเพราะผลที่ออกมาเป้าว่าเด็กไทยไม่ได้แย่ไปหมดเด็กโรงเรียนคณิตวิทย์คณิตคะแนนเท่ากับ5อันดับแรกเด็กโรงเรียนสาธิตคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยมีเพียงเด็กส่วนใหญ่จากโรงเรียนมัธยมทั่วไปที่คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ถ้าอย่างนั้นต้องส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนจัดห้องกิฟห้อง EP ห้อง SMA SME ห้องASC TEP EIS MSEP กันให้มากๆไม่ต้องสนใจชื่อย่อมีตังจ่ายก็พอถ้ามีมากก็ส่งลูกเรียนนานาชาติประเทศเราไม่ได้ขาดแคลนอัจฉริยะคนที่จะทำงานด้านเทคโนโลยีเป็นอองเตอร์เพรเนอร์เป็นผู้บริหารและเป็นข้าราชการแบบฟาสแท็กส่วนลูกชาวบ้านที่เรียนมัธยมทั่วไปยังไงก็กู้กยศ.เรียนปริญญาตรีจบไปก็ไปสอบราชการเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นพยาบาลเป็นครูสอบไม่ได้ก็ดิ้นรนค้าขายอาจรวยก็ได้เพราะขายของออนไลน์หรือไม่ก็ไปเป็นดาว TikTok พูดอย่างนี้เหมือนประชดก็มันหมดความหวังจริงๆไม่ใช่แค่มาตรฐานตกต่ำเห็นได้ชัดว่าเหลื่อมล้ำสูงสสวทอ้างว่าคะแนนต่ำทั่วโลกเพราะโควิดแล้วคิดถึงเด็กชนบทไทยเรียนออนไลน์รู้กันว่าแย่ขนาดไหนแย่แค่ไหนปัญหาการศึกษาไทยมันทับซ้อนหลายชั้นยิ่งปฏิรูปก็ยิ่งพังยิ่งใช้แบบประเมินครูก็ยิ่งเพิ่มภาระกระทบการเรียนการสอนอันดับแรกหลักสูตรวิธีคิดแบบอนุรักษ์นิยม
ผู้บริหารการศึกษาคิดแต่จะยัดทนานยัดทุกอย่างที่อยากให้เด็กเรียนไม่ตระหนักว่าเป้าหมายการศึกษาคือทำให้เด็กคิดเป็นรักการอ่านรักการค้นคว้าถกเถียงสอนคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้ตรรกะได้วิธีคิดเป็นเหตุเป็นผลสอนวิทยาศาสตร์เพื่อไม่ให้งมงายสอนภาษาเพื่อไปให้อ่านเองในห้องสมุดหรือโลกออนไลน์การออกข้อสอบ O-NET หรือ GAP-PAT ก็ดันออกมาให้ยากเข้าไว้บังคับให้เรียนต้องเรียนเกินต้องกวดวิชาช่วงหลังเกิดความขัดแย้งทางการเมืองก็ยัดวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรมวิธีคิดแบบจารีตหวังว่าการบังคับท่องจำจะทำให้เด็กรักชาติรักแผ่นดินอันดับถัดมาระบบการบริหารการศึกษาตั้งแต่โครงสร้างลงไปถึงระดับร่างอย่างที่เพจวันนั้นเมื่อฉันสอนได้บรรยายเอาไว้เข้าใจตรงกันนะครูน่าเห็นใจครูตั้งใจดีมีมากมายแต่ผู้บริหารเป็นปัญหาใหญ่กระทรวงศึกษาไม่ต่างจากกลาโหมที่มีนายพลเยอะมีผู้บริหารหน่วยงานธุรการซ้ำซ้อนแย่กว่าตรงที่หน่วยรบคือครูในโรงเรียนมีไม่พองบมหาศาลเป็นงบเงินเดือนงบธุรการเป็นส่วนใหญ่แต่เงินเดือนครูในสนามอุปกรณ์การเรียนการสอนมีไม่พอส่วนราชการกระทรวงศึกษามี5แท่งเทียบเท่าปลัด5คนแต่ละจังหวัดมีเขตพื้นที่การศึกษามีประถมศึกษามีมัธยมศึกษาขึ้นกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วคสช.ก็ยังตั้งศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคมาขึ้นกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งแล้วยุบไม่ลงใครจะยอมเพราะเท่ากับยุบอัตราผู้บริหารระดับสูงทั้งที่กระทรวงแต่ละมีระดับ9ระดับ10บานเบิกขณะที่ครูต่างจังหวัดประกาศจ้างครูเงินเดือน 3,500 เป็นดราม่าความลักลั่นของระบบเงินเดือนระบบตำแหน่งผู้บริหารมีอีกเยอะเช่นรู้ไหมว่าผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีเด็ก200คนสามารถมีเงินเดือนสูงกว่าผู้อำนวยการเด็กที่มี 2,000 คนได้การขึ้นเงินเดือนครูคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากเงินเดือนรวมของโรงเรียนนั้นครูบรรจุใหม่ที่ไปอยู่โรงเรียนเล็ก 2-3 ปีเงินเดือนตามเพื่อนโรงเรียนใหญ่ไม่ทันวัฒนธรรมองค์กรก็ยังเหมือนเดิมเป็นเจ้าขุนมูลนายฝังรากเหมือน50ปีที่แล้วผู้ใหญ่ไปเยี่ยมประเมินผู้อำนวยการครูมีหน้าที่จัดโต๊ะเสิร์ฟน้ำยิ่งกระจายอำนาจให้ผู้อำนวยการระดับต่างๆเป็นเจ้าขุนมูลนายสุดท้ายจุดสิ้นหวังที่สุดก็คือรัฐมนตรีศึกษารัฐมนตรีอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์มาจากภูมิใจไทยไม่ใช่ว่าไร้ฝีมือหรือดูถูกนักการเมืองที่เชิดชูเทคโนแครตแทนแต่ภูมิใจไทยมันหาเสียงมันไม่มีนโยบายการศึกษามีข้อเดียวเรื่องแก้หนี้กยศพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคอื่นๆยังมีไอเดียมาถกเถียงกันพรรคภูมิใจไทยไม่เคยคาดคิดไม่มีผู้รู้ไม่มีไอเดียจู่ๆจะพัดจะผูมาดูแลการศึกษานี่ยังไม่พูดถึงอุดมศึกษาที่มีปัญหาอีกมากมหาวิทยาลัยบ้าคลั่งจัดอันดับแรงกิ้งให้อาจารย์ทำงานวิจัยเสียเงินตีพิมพ์ในนิตยสารไม่งั้นไม่ได้ตำแหน่งไม่งั้นโดนเลิกจ้างประเทศมีความหวังไหมบางคนบอกว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้ฝากความหวังกับความเป็นเลิศทางวิชาการเราควรมุ่งทางซอฟต์พาวเวอร์ธุรกิจบริการท่องเที่ยววัฒนธรรมมุ่งสร้างเด็กไทยให้เป็นเชฟเป็นนักออกแบบแฟชั่นให้คิดสร้างเกมเป็นไอดอลเป็นนักมวยควรจะดีใจที่ยูเนสโกประกาศให้สงกรานต์ประเทศไทยประเพณีสงกรานต์เป็นมรดกโลกมากกว่าข้อนี้ก็ถูกแต่อย่าลืมว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นต้องมีพื้นฐานจากการคิดเป็นมีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์ซึ่งการศึกษาไทยปิดกั้นเด็กไทยฉลาดจากการเรียนรู้ในโลกออนไลน์มากกว่านี่เป็นงานเขียนขนาดยาวของอธิกิจแสวงสุขใบตองแห้งปู่แอดตนตอขอเผื่อเพียงเล็กน้อยเรื่องการศึกษาเรื่องนี้เป็นประเด็นโจทย์ใหญ่ในรอบถึง 5-10 ปีข้างหน้าต่อไปในอนาคตในขณะที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเรากำลังเข้าไปสู่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ที่เรียกว่าปฏิวัติเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารก็ว่าได้นึกภาพดูว่าวันนี้เราสามารถติดต่อสื่อสารแล้วใช้มัน
มากกว่าการแค่การติดต่อและสื่อสารเราสามารถใช้ความรู้ทุกอย่างมาอยู่ในปลายนิ้วสามารถพูดกับ AI ได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถรู้ว่าปัญหาที่อยู่ตรงหน้าจะแก้ไขอย่างไรและจะทำอย่างไรที่จะเข้าถึงประเด็นปัญหาคือตอนนี้เรากำลังแข่งขันกับเทคโนโลยีเมื่อเราไม่รู้เท่าทันเทคโนโลยีเมื่อเราไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและจะไปแข่งกับเทคโนโลยีนั่นเป็นความที่ฝันไปได้เลยมันเป็นไปไม่ได้และที่มากกว่านั้นความคิดสร้างสรรค์ที่หยุดการท่องจำแล้วเรียนรู้จากการสิ่งเก่าๆเรียนรู้หรือว่าจดจำกับความสำเร็จในอดีตกลับไปหาประเภทเจ้าขุนมูลนายกลับไปหาประวัติศาสตร์ที่มันเป็นเรื่องร้าหลังเรียนรู้ได้รู้ได้แต่ว่าไม่ได้จดจำแล้วก็บอกว่านั่นคือวันชื่นคืนสุขวันนี้ขณะที่โลกเปลี่ยนไปอีก5ปีข้างหน้ามีใครบอกได้ไหมว่าโทรศัพท์มือถือจะทำอะไรได้บ้างมีใครบอกได้ไหมว่าเรากำลังจะเรียนรู้อะไรตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าโลกทั้งใบกำลังเปลี่ยนแปลงไปอนาคต AI และ IoT Internet of Things จะเข้าไปอยู่ในทุกอนุภาคของชีวิตตั้งแต่ชีวิตประจำวันตื่นเช้าในห้องนอนในห้องน้ำบนโต๊ะอาหารในรถยนต์ไปถึงที่ทำงานจนกลับมาบ้านบนโต๊ะอาหารการพักผ่อนหย่อนใจและการหลับนอนสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างสรรค์บริการต่างๆมากมายสินค้าต่างๆมากมายแต่ทั้งหมดต้องทำผ่าน IoT และ AIแม้กระทั่งเรื่องของการต่อสู้เรื่องของอาวุธเรื่องของสงครามมนุษย์มีทางใดที่จะเอาชนะ AI หรือเอาชนะเครื่องจักรสงครามนอกจากการใช้เครื่องจักรสงครามเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้จะทำให้มนุษย์ต้องปฏิวัติตัวเองปฏิรูปตัวเองขนาดใหญ่แล้วประเทศไทยในขณะที่ครูดอยยังขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างขึ้นดอยไปสอนในเงินเดือน 6,000 บาทแล้วเราจะไปแข่งขันกับใครในโลกนี้โลกกำลังหมุนไปข้างหน้าขณะที่ประเทศไทยถูกแช่แข็งไว้ในอดีตและหากสิ่งเหล่านี้คนไทยยังไม่รู้ว่าเรากำลังเผชิญกับอะไรนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดโลกทั้งใบกำลังหมุนไปแต่ประเทศไทยกำลังถูกแช่แข็งแล้วการศึกษาซึ่งเป็นกุญแจดอกสุดท้ายในการไขให้ประเทศไทยไปเชื่อมต่อกับโลกทั้งใบที่จะก้าวไปสู่อนาคตหากกุญแจดอกนี้ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถทำงานได้แล้วบอกว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ก็ดีโรงเรียนสาธิตก็ดีซึ่งต้องใช้เงินมหาศาลในการเข้าสู่ระบบโรงเรียนเหล่านั้นยังสามารถผลิตคนออกมาได้คำตอบคือผลิตออกมาให้ใครในเมื่อคนที่จบจากโรงเรียนเหล่านั้นกลายเป็นสมองไหลคนที่จบจากโรงเรียนเหล่านั้นกลายเป็นนักเรียนที่ไปเรียนต่อ EV School ในประเทศต่างๆเพราะพ่อแม่มีฐานะอันดีแต่คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศนี้ยังคงอยู่ในโรงเรียนพื้นฐานที่มีคะแนนต่ำเตี้ยจบออกมาทางออกก็คือขี่แก๊ปมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเป็นตำรวจไปเป็นทหารไปเป็นครูแล้วก็ผลิตซ้ำออกมาให้มันต่ำเตี้ยลงไปเรื่อยๆหรือชีวิตถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นพนักงานทำความสะอาดขายบริการทำงานบริการที่ไม่ต้องใช้สมองนี่เรากำลังอยู่ในโลกทศวรรษไหนถามตัวเองอีกทีว่าเราจะหาผู้บริหารแบบไหนมาดูแลชีวิตคน70ล้านคนพรรคการเมืองพรรคไหนที่มองไปถึงอนาคตในสิ่งเหล่านี้หรือพรรคการเมืองนั้นพอใจที่จะมีอำนาจทางการเมืองเพื่อเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างมีอำนาจในการดูแลลูกน้องมีอำนาจในการที่จะไปดำรงตำแหน่งเพื่อจะสะสมความมั่งคั่งเพิ่มเติมถามตัวเองดูว่าประเทศไทยจะไปทางไหนและไปอย่างไรต่อไป
เรื่องราวของบุคคลที่มีผลต่อซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนั้นพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยังคงอยู่ในกระแสจากการที่วันก่อนพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเกาหลีถ้าเราฟังคนไทยพูดถึงพิธาไม่ใช่เรื่องแปลกแต่วันนี้ลองไปฟังอาจารย์สอนภาษาไทยแชร์มูนลีชาวเกาหลีมหาวิทยาลัยฮันกุที่ไปฟังพิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์บรรยายที่มหาวิทยาลัยเกาหลีไปฟังอาจารย์แชร์มูนลีพูดถึงเรื่องราวที่เธอมาฟังทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์พูดถึงการเมืองระหว่างประเทศอนาคตนี่ดีใจมากๆเลยก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาฟังบรรยายของคุณพิธาเป็นตัวจริงนะคะที่จริงเป็นคนหนึ่งที่อยากให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ในประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเชียร์อย่างยิ่งแล้วก็หวังว่าจะในประเทศไทยในอนาคตจะมีประชาธิปไตยดีกว่าตอนนี้นะคะแล้วก็ขอให้คุณพิธาก็ค่ะก็ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณพิธาเอาหวังสมหวังไว้นะคะขอบคุณมากเมื่อได้ยินแบบนี้แล้วไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมการจับลำดับบุคคลที่มีผลต่อซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนักการเมืองหนึ่งเดียวที่ถูกจัดลำดับอยู่ในแบบนั้นนอกจากลิซ่าแบ็คพิงค์บัวขาวบัญชาเมฆโทนี่จาแล้วก็มีทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์และสำหรับนักแสดงก็คือเบลล่าและเรื่องราวของทิมพิธานั้นครั้งหนึ่งที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ทวีเชิญชวนเทเลอร์วงเล็บสวิสเทเลอร์มาทัวร์ประเทศไทยเรื่องนี้ไม่ว่าเทเลอร์จะเปลี่ยนใจมาไทยหรือไม่ไม่มีใครทราบแต่สื่อสำคัญในวงการเพลงระดับโลกไม่ว่าจะเป็นบิลบอร์ดและนิตยสารอื่นๆได้ลงข่าวให้รู้แล้วว่าประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งการทวีตเพียงหนึ่งครั้งเพื่อชวนเทเลอร์มาทัวร์ไทยของพิธาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศและพลังของผู้คนที่พร้อมจะเดินไปสู่สังคมโลกเทเลอร์เป็นบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์บทความได้เล่าถึงเงินหมุนเวียนจำนวนมหาศาลจากทัวร์คอนเสิร์ตของเธอจากการที่เธอถูกขอร้องให้มาทัวร์ที่ไทยไทม์ประกาศให้คนในวงการ AI ต่างประเทศบ่นกันใหญ่ว่าทำไมไม่ใช่คนวงการ AI ที่เป็นบุคคลแห่งปีกลายเป็นสวิสเทเลอร์และนี่แหละครับเทเลอร์เอฟเฟกต์และพิธาเอฟเฟกต์ประเด็นเรื่องของตั๋วตำรวจโดยเฉพาะตั๋วผู้กำกับที่บอกว่าหลายคนสมหวังหลายคนไม่สมหวังเพราะห้องที่นั่งกันอยู่ก็คือสสพรรคเพื่อไทยนั้นกันมาที่การความมั่นคงได้เรียกนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินมาชี้แจงในประเด็นนี้ปรากฏว่านายเศรษฐาทวีสินไม่มาให้รองนายกสมศักดิ์เทพสุทินมาชี้แจงแทนในเรื่องนี้รังสิมันโรมได้โพสต์ว่าการประชุมกันมาธิการในวันนี้คณะกันมาธิการได้เชิญนายกรัฐมนตรีวงเล็บเศรษฐาทวีสินมาชี้แจงในเรื่องตั๋วตำรวจที่เกิดขึ้นวงเล็บในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยแต่ท่านนายกได้ส่งท่านสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงแทนผมรู้สึกเห็นใจท่านรองนายกอย่างยิ่งเพราะท่านไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับตำรวจไม่สามารถชี้แจงในเรื่องคำพูดที่ออกจากปากของท่านนายกเองได้เป็นเรื่องตำรวจเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีไม่มีรัฐมนตรีท่านไหนมารับผิดชอบแทนได้ซึ่งกันมาธิการได้สอบถามว่าในการชี้แจงของท่านรองนายกครั้งนี้ท่านนายกได้บีบท่านสมศักดิ์ให้มาชี้แจงหรือไม่ท่านสมศักดิ์บอกว่าท่านนายกไม่ได้บีบอะไร
ดังนั้นการชี้แจงในวันนี้จะเป็นการชี้แจงตามกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วตามพ.ร.บ.ตำรวจ2565เป็นการชี้แจงตามความเห็นรองนายกเพียงเท่านั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ทำกันมาธิการเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงนอกจากนี้เป็นเรื่องคำพูดของนายกที่ต้องการคำอธิบายแบบคำต่อคำในส่วนนี้ท่านสมศักดิ์ก็ไม่สามารถชี้แจงท่านนายกรัฐมนตรีแทนได้ดังนั้นการมาธิการจึงไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะสามารถพูดคุยกันได้ต่อไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกรรมาธิการได้ชี้แจงว่าตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมามีไฟฟ้าดับบ่อยครั้งการชี้แจงของการไฟฟ้าเพราะอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบไฟไล่ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าแม่สาย2ที่เพิ่งก่อสร้างใหม่ไปตลอดแนวต่อไฟฟ้าถึงอำเภอแม่สายนอกจากนี้ในเรื่องของธุรกิจค้าไฟที่ขายไปยังเมียนมาที่การไฟฟ้าทำสัญญาอยู่กับบริษัทอรัว P&E จะมีการนำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส่งมาให้กรรมาธิการเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอไปยังการไฟฟ้าในอนาคตเกี่ยวกับการส่งไฟฟ้าของประเทศไทยไปยังเมียนมานอกจากนี้ในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด่านตรวจในพื้นที่ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเรื่องของฐานปฏิบัติการทหารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนซึ่งสร้างความกังวลให้คนในพื้นที่ก็จะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อหาแนวทางยกเลิกการตั้งด่านในอนาคตต่อไปนี่เป็นการโพสต์ชี้แจงของรังสิมันต์โรมในฐานะประธานกรรมาธิการครับข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลอุทธรณ์ได้ยกคำร้องขอประกันตัวจิรวัฒน์พ่อค้าออนไลน์คดี112เหตุการแชร์3โพสต์การผูกขาดวัคซีนตัวช้างและคำปาศัยของหมายพัสราวรีพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วข้อหามีอัตราโทษสูงลักษณะการกระทำความผิดของจำเลยนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กระทบต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก6ปีหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างอุทธรณ์ให้ยกคำร้องกลายเป็นว่าการแชร์3โพสต์ถูกตัดสินจำคุกไม่ให้ประกันตัวเรื่องราวของข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันสืบเนื่องจากคดีของจิรวัฒน์ที่เป็นพ่อค้าออนไลน์อายุ30ปีถูกดำเนินคดีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้แชร์โพสต์ Facebook 3โพสต์จากบุคคลอื่น1โพสต์จากเพจคนไทย UK 2โพสต์ในช่วงเดือนมกราถึงมีนาคม64เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการผูกขาดวัคซีนเรื่องของลายเซ็นตั๋วช้างและคำปราศัยเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของหมายพัสราวรีในม็อบ24มีนาคมคดีนี้มีพัทรวันขำมาเป็นผู้กล่าวหาพัทรวันขำมาเป็นญาติกับแฟนของจิรวัฒน์เป็นเลขาฝ่ายกฎหมายของสบคศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงโควิด-19โดยแฟนเจอของจิรวัฒน์และพัทรวันมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันก่อนหน้านี้คดีนี้จึงเป็นเหตุไม่ความไม่พอใจซึ่งกันและกันแต่ใช้ข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งอีกฝ่ายสะท้อนให้เห็นปัญหาของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112ที่เปิดโอกาสให้บุคคลร้องทุกข์กล่าวโทษได้แม้ไม่ได้เป็นผู้เสียหายทำให้ข้อหาดังกล่าวถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแกล้งบุคคลอื่นพัทรวันขำมาเป็นเลขาฝ่ายกฎหมายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี่ก็กลายเป็นประเด็นที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากฎหมาย112ใช้กันแกล้งกันทางการเมืองได้อย่างแท้จริงแม้กระทั่งผิดพลาดไม่พอใจกันเรื่องส่วนตัวก็เอามาใช้โจมตีถึงขั้นติดคุกติดตารางกันทีเดียวและมาอีกแล้วตามคำร้องขอ
พันท้ายนรถาภาคที่4เพื่อพ่อการละคร EP ที่12ตอนพันท้ายนรถาภาค4เพื่อนของเราเขียนมาฝากทุกๆคนขุนเค3ถุยเอ้ามีอะไรว่ามาไอ้ขุนเคแง่นๆๆๆๆอ้าวนายยกรถแห่หลบไปนายยกพ่วงข้างมาถึงแล้วแง่นๆๆๆตะมีตาดีใจเหลือเกินหลานเอ้ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนายยกพ่วงไข่โอ้พ่วงข้างเป็นบุญตาจริงๆขุนเคว่ายังไงนายยกพ่วงข้างตาไม่ได้ยกพ่วงไข่ปัดโถเดี๋ยวทุ่มด้วยโถเบี้ยมเลยนะยายมาบ้าหอบฟางที่ไหนเอาผ้าขม้ามาพันเต็มตัวไล่ไปสิเดี๋ยวมันมากวนงานเขาไอ้ขุนเคบอกว่าบ้าหอบฟางที่ไหนเลยยายนั่นท่านพันท้ายนรถานายยกท่วงข้างตัวจริงเสียงจริงปัดโถเอ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวแล้วสาวสวยคนนั้นล่ะใครเดินตามต้อย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 โถใหญ่เท่าเอ้ยคนใหญ่คนโตไปไหนมาก็ต้องมีคนรับใช้เดินตามน่ะสิเจ้าจุกบอกว่าแม่ยานางพุ่งรถข้างหรือเปล่ายายไอ้ขุนไกรบอกใครบอกนั่นคุณหนูอ๋องแองแมวน้ำลูกพญาเทวาดูใบนฤมิตไงตายายไม่รู้อะไรซะเลยนะคุณหนูอ๋องแองไอ้ขุนสีบอกว่าอ้าวยานางคำปองประกาศสิคุณหนูกับพันท้ายมาถึงแล้วแตน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 ปิดสวิกสามปอปิดสวิกสวมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันนะคะอ้าวอะไรวะเนี่ยไอ้ขุนศรีพูดใหม่สิเอาค่าประกาศเปิดงานปิดงานหลอกชาวบ้านนะอีนี่อ้าวแล้วก็ไม่บอกอ้าววันนี้เราจะมาสร้างกระเช้าขึ้นชั้น14ให้ชาวบ้านเอาหรือไม่เอาไอ้เจ้าจุกสงสัยสะกิดถามคุณตาทันทีคุณตาคนใส่สูตรคนนั้นน่ะชั้น14มีอะไรเหรอบอกให้จุกรู้บ้างสิตาภูมิแถบอกว่าใครกันอยู่ชั้น14ผมไม่ทราบคุณพูดอะไรสมัยสุดท้ายแล้วจบแล้วผมก็ไปอยู่กับลูกกับหลานกับเมียละงานนี้อ้าวจบแล้วพันท้ายนรถาภาค4แหมชอบตอนที่บอกว่าปิดสวิก3ปอปิดสวิกสวมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันค่ะโอ้ยกูละเชื่อเลยงานนี้อ้าวพอแล้วคราวนี้และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นจริงๆแล้วอยากจะเปลี่ยนชื่อตอนไม่อยากจะใช้คำว่าปู่แอดขอบ่นอยากจะเป็นเรื่องของจดหมายปู่แอดถึงหลานๆปู่แอดอยู่นอกกรานิเซียเขียนจดหมายบ่นถึงหลานๆที่อยู่ในกาลานิเซียอยากจะให้เป็นแบบนั้นเมื่อมองเห็นจากภายนอกนอกกาลามองเห็นอะไรบ้างคำถามสำคัญวันนี้ประชาชนคนไทยเราอยู่ในสภาวะไร้อนาคตอย่างน้อยมาถึง2เจเนเรชั่นภาวะตั้งแต่ปี 2549 19กันยาที่มีการรัฐประหารโดยพลเอกสนธิบุญยรักษ์กรินทร์แล้วมาบอกว่ารัฐประหารทำไม่เสร็จทำเสียของประยุทธ์จันทร์โอชาทำรัฐประหารซ้ำวันที่22พฤษภาคม2557ภาวะที่ทำให้คนไทยต้องไร้อนาคตจากเสือตัวที่5แห่งเอเชียวงเล็บว่าที่นั้นกลายเป็นเห็บสยามนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทย
ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถดถอยเรื่องนั้นยังเป็นประเด็นไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะยังมีปัญหาคำว่าความเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจถ้าเติบโตแต่ว่าความเหลื่อมล้ำมันสูงผลประโยชน์ก็ไปอยู่ที่นายทุนแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนคือความสามารถด้านการศึกษาและการใช้ภาษาที่วันนี้เราอยู่หลังท้ายเป็นประเทศสุดท้ายในอาเซียนตรงนี้มีความสำคัญการใช้ภาษามันหมายถึงความสามารถเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกสามารถอ่านสามารถเรียนรู้สามารถสื่อสารหากเราไม่มีความเข้าใจไม่มีความสามารถในการอ่านการใช้ภาษาสากลซึ่งหมายถึงทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาฝรั่งเศสทั้งภาษาจีนภาษาสเปนภาษาเยอรมันภาษาญี่ปุ่นหากเราไม่สามารถใช้ภาษาที่สองที่สามได้อย่างมีประสิทธิภาพก็หมายถึงเราถูกครอบแน่นในกะลาแห่งนี้สิ่งที่รัฐบาลทหารหลังการรัฐประหารทำขึ้นคือการดองเค็มแช่แข็งอนาคตของประเทศเอาไว้แผนแช่แข็ง20ปีที่เสอ้ายประกาศในสนามม้านางเริงแล้วมันก็กลายเป็นต้นแบบเป็นพิมพ์เขียวบังเอิญเรื่องนี้มันตรงกับสิ่งที่ธนาธรเพิ่งจะพูดเมื่อวานตื่นนี้วาระประเทศของชนชั้นนำชนชั้นจารีตคือการรักษาสถานภาพการได้เปรียบในสังคมที่ทำให้ชนชั้นพวกเขาซึ่งมีอยู่ไม่เกิน 100,000 คนในคน70ล้านเสวยสุขภาวะที่ชนชั้นนำชนชั้นปกครองชนชั้นจารีตของประเทศนี้ไม่เกิน 100,000 คนเสพสุขกับทรัพยากรของประเทศนี้วาระประเทศของพวกเขาคือการที่ทำให้โครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจสังคมพวกเขายังได้เปรียบโดยไม่สนใจว่าประชาชนทั้งประเทศจะเป็นอย่างไรจะอยู่อย่างไรจะกินอย่างไรจะมีชีวิตอย่างไรใบเสร็จที่ชัดเจนวันนี้คือภาวะที่เรากำลังเป็นสังคมสูงวัยเมื่อเราเป็นสังคมสูงวัยก็หมายความว่าคนที่ไม่สามารถทำมาหากินต้องพึ่งพาลูกหลานพึ่งพาองค์กรต่างๆรวมทั้งรัฐให้ดูแลแต่ประเทศนี้ไม่มีระบบรัฐสวัสดิการมารองรับผู้สูงวัยเดิมทีเรามีแนวโน้มว่าเราจะขยายคำว่าเบี้ยผู้สูงอายุคนละ600 700 800ให้เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 2,000 และ 3,000 ซึ่งคำว่า 3,000 บาทต่อเดือนมันไม่สามารถกินดีอยู่ดีได้ทุกคนรู้อยู่แก่ใจเงิน 3,000 บาทหรือวันละ100บาทมื้อละ33บาท33สตังค์มันไม่ได้ช่วยให้กินดีอยู่ดีได้ไหนจะค่าน้ำค่าไฟที่ทุกคนต้องเสียไหนจะค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเพราะฉะนั้นเรียกว่าแม้กระทั่งเดือนละ 5,000 บาทมันก็แค่อยู่แบบกระเบียดกระเสียนการจะใช้เงินเดือนละ 5,000 บาทปีละ 60,000 บาท10ปี 600,000 20ปี 1,200,000 เพื่อใช้ชีวิตแบบกระเบียดกระเสียนอยู่แบบประหยัดแบบสุดๆกับชีวิตแต่ก็ยังมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แค่เรื่องแบบนี้ก็ยังไกลเกินเอื้อมของคนไทยคนไทยที่เป็นผู้สูงวัยที่มีเงินฝากในบัญชีเกิน 400,000 บาทมีอยู่ประมาณแค่ 10% ของคน12ล้านหมายความว่าคนอีกที่เหลือ 90% ที่กำลังเป็นผู้สูงวัยเป็นคนที่แก่เข้าไปทุกวันทุกวันแล้วไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้มากขึ้นทุกวันทุกวันไม่มีฐานะแบบนั้นแล้วรัฐบาลก็ตัดช่องในการที่จะดูแลคนเหล่านี้ด้วยการให้เขาพิสูจน์ความจนก่อนถ้าจนอย่างจริงจริงจังๆเป็นคนที่คนจนจริงๆพิสูจน์ความจนเรียบร้อยก็จะได้เงิน600บาทต่อเดือน600บาทต่อเดือนวันละ20บาทมื้อละ6บาท66สตังค์ซื้อไข่ต้มมากินได้1ใบในภาวะวันนี้แล้วมันจะยังชีพได้ไหมเพราะฉะนั้น
ภาวะที่ไร้อนาคตของคนทั้งเจเนเรชัน2เจเนเรชันมาแล้วแล้วยังไม่มีทิศทางว่าดีขึ้นเพราะรัฐบาลที่ได้มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้ที่เราดีอกดีใจว่าฝ่ายประชาธิปไตยชนะบังเอิญในพรรคที่ใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยมันถอดเสื้อคลุมออกจากหนังเสือกลายเป็นหนังหมาไปหมอบกราบยอมรับการสืบทอดอำนาจใบเสร็จเรื่องนี้ก็คือสว.สายประยุทธ์จันทร์โอชา152คนยกมือให้ในวันที่เลือกนายกรัฐมนตรีมีการประชุมสว.ตอน 11:00 น.แล้วบ่าย 2:00 ยกมือเลือกนายกปรีชาจันทร์โอชาเห็นชอบครับที่ให้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกอย่าบอกว่าคนที่ทำการรัฐประหารยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาเปลี่ยนใจสนับสนุนประชาธิปไตยหากไม่มีข้อตกลงข้อต่อรองนี่คือใบเสร็จเพราะฉะนั้นวาระประเทศของชนชั้นนำชนชั้นจารีตวันนี้คือการดองประเทศนี้ไม่ให้โครงสร้างประเทศนี้เปลี่ยนแปลงให้ชนชั้นนำในประเทศนี้ประมาณ 100,000 คนได้เปรียบต่อไปไม่กี่สิบตระกูลแล้วก็ใช้องค์คาพยพอาจจะประมาณสัก 3-4 ล้านคนให้เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการบริหารกดขี่ประชาชนที่เหลืออีก65ล้านคนให้อยู่ภายใต้การปกครองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่ปู่แอดจนอตอเรียกว่าไร้อนาคตสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ประชาชนคนไทยทั้งหมดเห็นชัดเจนหรือไม่หากเห็นชัดเจนแล้วพยายามดิ้นออกจากวงจรนี้มันต้องทำด้วยการลงทุนลงแรงอย่างแท้จริงไม่สามารถจะใช้คำว่าทำให้ปากท้องดีใช้ชีวิตทำมาหากินแล้วมันจะดีขึ้นประเทศไทยที่ถดถอยลงไปเรื่อยๆมันไม่มีอนาคตตัวอย่างที่ชัดเจนคือทำไมคนจำนวนหลายหมื่นคนที่ไปต้องไปขายแรงงานในอิสราเอลหลายหมื่นคนที่ต้องไปขายแรงงานในเกาหลีใต้ค่าแรงที่แตกต่างกันไปที่นู่นค่าแรงสูงกว่าอยู่ในไทยค่าแรงต่ำค่าแรงรายชั่วโมงที่นั่นสูงกว่าค่าแรงรายวันในประเทศไทยหมายความว่าทำงาน1ชั่วโมงได้มากกว่า1วันต่างกันเกือบๆ10เท่าแล้วก็มีเรื่องตลกมีหมูหนีภาษีจากเยอรมนีจากสเปนจากเนเธอร์แลนด์จากบราซิลเข้ามาขายในประเทศไทยราคาหมูซึ่งเป็นราคาเนื้อสัตว์อาหารโปรตีนของมนุษย์ประเทศเหล่านี้ถูกกว่าไทย3เท่าค่าเนื้อสัตว์ต้นทุนราคาการผลิตที่สามารถขายแล้วหนีภาษีเข้ามาขายในประเทศไทยประเทศที่มีค่าแรงถูกแต่ซื้ออาหารแพงนี่เป็นเรื่องที่ตลกตลกจนไม่รู้จะทำแบบไหนตลกจนอยากจะร้องไห้แล้วผู้คนในประเทศนี้ก็ยังถูกขูดรีดทรัพยากรไปบำรุงบำเรอชนชั้นนำที่นำโดยชนชั้นจารีตสืบทอดทางสายเลือดที่ปู่แอดจนอตอพูดถึงบ้านทั้งหลังมันมีช้างตัวใหญ่ยืนอยู่กลางบ้านกลางห้องกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เอาเข้าไปในบ้านแล้วก็ทุกคนในบ้านนี้ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ห้ามพูดถึงว่ามีช้างตัวใหญ่ยืนอยู่ต้องเดินตัวรีบๆหลบๆอย่าไปยุ่งกับช้างอย่าไปพูดถึงเรื่องช้างใช้ทรัพยากรต่างๆมหาศาลดูตัวอย่างง่ายที่สุดในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมางบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปใช้ในการไว้ปราบปรามประชาชนกับหน่วยงานที่ไปขึ้นตรงกับช้างตัวนี้หมายความว่ามีตำรวจเอาไว้กดหัวประชาชนไม่ให้ไปพูดถึงเรื่องช้างนี่คือสิ่งที่มันบัดซบอับปีจังไรแล้วมันก็เกิดขึ้นในประเทศนี้แล้วคนไทยก็ไม่รู้สึกรู้สากับสิ่งเหล่านี้วันนี้มีกี่เพจ
มีกี่คนที่พูดถึงปัญหาของเยาวชนเรื่องคดี112เราเป็นประชาธิปไตยแบบไหนมีคดีทางการเมืองนับพันๆคดีมีคนถูกดำเนินคดี 2,000 คนการไร้ซึ่งเสรีภาพที่จะวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าปัญหาทางการเมืองคือการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ปกครองหากไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ก็แสดงว่าประเทศนี้กดหัวประชาชนใช้ปืนมาจ่อหัวประชาชนทำเหมือนประชาชนเป็นสัตว์ไม่ใช่เป็นมนุษย์คำว่าเป็นสัตว์ก็คือว่าเอาไปกักขังไว้ในกรงให้มันสยบยอมให้มันเชื่องไม่เชื่องก็เคี่ยนก็ตีก็ทุบตัวอย่างก็คือเจ้าหน้าที่คอฝอใช้รถฉีดน้ำใช้กระบองทุบตีแล้วก็เอาไปกักขังให้มันเชื่องให้มันเสียสติถึงปล่อยออกมาใช้ชีวิตหลายคนที่เคยบอกว่าฉนวนกาซาเป็นคุกเปิดที่ใหญ่ที่สุดเข้าใจผิดประเทศนี้ต่างหากที่เป็นคุกเปิดที่ใหญ่ที่สุดคุกเปิดที่ทุกคนไม่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในคุกแต่อยู่ไปแบบไร้อนาคตตัวอย่างที่ชัดเจนการไร้อนาคตคือวันนี้คนรุ่นใหม่ที่เป็นวัยที่เรียกว่าวัยเจริญพันธุ์ลองไปถามดูว่ามีกี่คนอยากมีลูกแม้กระทั่งคนที่มีครอบครัวแล้วยังไม่อยากมีลูกจนเกิดภาวะเด็กเกิดน้อยประเทศประชากรลดลงเพราะคนเกิดน้อยกว่าคนตายนี่คือความเป็นจริงของประเทศนี้ปัญหามันเกิดจากโครงสร้างที่มันมีความเหลื่อมล้ำมากมายมหาศาลประยุทธ์จันทร์โอชาทำความเสียหายให้มากมายกับประเทศนี้เหลือขนาดนับไม่ต้องพูดถึงการที่เอาคนเข้าไปคุกเอาคนเข้าไปขังยึดที่ดินทำกินเรื่องโครงการคืนผืนป่าทั้งที่คนเหล่านั้นเกิดอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้ไปบุกรุกป่าที่ไหนป่ามาบุกเขาบางคนสู้จนตายไปก็มีนอกจากนั้นเรื่องเหมืองทองอัคราที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจแล้วประเทศก็เสียหายยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการใช้เงินแบบไร้ประสิทธิภาพ26ล้านล้านที่บริหารประเทศ9ปีแต่สุดท้ายได้มาซึ่งความไร้อนาคตแบบนี้แล้ววันนี้กลัวจะโดนเช็คบิลเพราะรัฐบาลในอนาคตไม่มีใครรู้ว่าฝ่ายประชาชนจะชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะเช็คบิลก็ยอมหมอบกราบคานไปกราบตีนผู้ใหญ่บ้านเพื่อรับการคุ้มครองเหมือนกับทหาร 2-3 คนที่วันนี้ไปกราบตีนขอความคุ้มครองอยู่เพราะคดี99ศพเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในประเทศแต่คนส่วนใหญ่รับรู้หรือเปล่าแล้ววันนี้วาระของประเทศไทยที่รัฐบาลสืบทอดอำนาจที่เกิดจากการผสมพันธุ์ของพรรคการเมืองที่ถอดเสื้อคุมประชาธิปไตยออกไปสืบทอดอำนาจแบบครึ่งๆกลางๆแล้วก็อ้างว่าทำเพื่อประชาชนแต่ยังไม่เคยเห็นอะไรเพื่อประชาชนลดค่าไฟก็มาหลอกลวงว่าเป็นการลดค่าไฟมันไม่ได้ลดเพราะมันติดหนี้จ่ายน้อยติดหนี้เยอะมันจะลดได้ยังไงแล้ววันนี้กลายเป็นมีหนี้มากมายมหาศาลค่าไฟถ้าไม่ปรับโครงสร้างไม่เจรจาไม่แก้ไขไม่ปรับสัญญาที่ทำไว้ตั้งสมัยยิ่งลักษณ์และประยุทธ์มาต่อสัญญามันก็แก้อะไรไม่ได้นี่แหละที่บอกว่าเป็นการผลงานชิ้นโบแดงแล้วมันก็หมดโปรโมชั่นแค่ 3-4 เดือนก็ต้องขึ้นราคาอีกซ้ำจะเป็นต้องขึ้นมากกว่าเดิมนี่คือสถานการณ์ของภาวะไร้อนาคตในภาวะที่ไร้อนาคตในขณะเดียวกันเจอกระหน่ำซ้ำเติมสินค้าจีนไหลทะลักเพราะเศรษฐกิจจีนไม่ดีรัฐบาลก็ซัพพอร์ตให้โรงงานต่างๆเร่งการผลิตสินค้ามันออกมาล้นตลาดก็เอามาดั้มในต่างประเทศพอรัฐบาลจีนมีเงิน
ก็อัดฉีดเงินไปให้โรงงานต่างๆผลิตเมื่อผลิตออกมาก็ไม่ขายขาดทุนได้ดั๊มออกมาขายต่างประเทศทำให้อุตสาหกรรมของไทย22อุตสาหกรรมย่อยยับปิดโรงงานกันเป็นแถวรัฐบาลก็ยังไม่มองเห็นปัญหาเหล่านี้เพราะรัฐบาลนี้ยอมสู่คกให้กับจักรพรรดิสีจิ้นผิงเหมือนกับน้องสาวผู้ใหญ่บ้านที่ไปยืนโค้งคำนับสีจิ้นผิงโดยสิ้นศักดิ์ศรีความเป็นประเทศไทยประเทศเอกราชขณะนี้ข้อสำคัญก็คือว่าสถานการณ์โลกฝั่งเผด็จการกำลังเพียงพ้ำสังเกตจากรัสเซียสังเกตจากการต่อสู้ของอิสราเอลปัญหาเรื่องประชาธิปไตยเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ปู่แอดจนตอจะไม่วิพากษ์วิจารณ์โดยตรงว่าระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ใครถูกใครผิดเพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาทางประวัติศาสตร์อย่างช้านานยาวนานนับพันปีประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่7ตุลาคมไม่ว่าก่อนหน้านั้นจะเกิดอะไรขึ้นแต่การไปฆ่าผู้บริสุทธิ์ที่กำลังอยู่ในเทศกาลดนตรีเพื่อสันติภาพไปฆ่าเด็กทารกในสถานเลี้ยงเด็กหมู่บ้านของชาวยิวหรือแม้กระทั่งใช้จอบฟันคอคนไทยซึ่งเป็นคนงานสิ่งเหล่านี้ยอมรับไม่ได้การใช้น้ำสกปรกมาล้างบ้านที่สกปรกฉันใดก็ฉันนั้นมันไม่ถูกต้องแล้ววันนี้จะไปเรียกร้องหาความยุติธรรมหามนุษยธรรมอะไรในเมื่อเหตุการณ์เมื่อวันที่7ตุลาคมเพิ่งจะผ่านมาไม่กี่วันใครจะไปตอบญาติพี่น้องของคนไทยที่ถูกจอบฟันคอตายใครไปตอบพ่อแม่ที่เด็กลูกของเขาถูกเผาทั้งเป็นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์วันนี้มันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดมันเป็นเรื่องความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแต่อยากให้เหตุมันสะจานมันสงบแล้วก็จบแค่นั้นเองปัญหานี้ยังคงเรื้อรังมันเหมือนสงครามทางศาสนาที่สู้กันมาหลายร้อยปีหลายครั้งหลายหนในการแย่งชิงพื้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นที่มาของมันแต่เหตุการณ์วันที่7มันเริ่มไม่ถูกต้องเมื่อ7ตุลาเริ่มไม่ถูกต้องมันก็ยาวนานมาถึงวันนี้สำหรับรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเมื่อรัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเป็นรัฐบาลนอมินีนายกตัวจริงนอนอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจหรือไปนอนอยู่ที่บ้านจันตองล่าไม่มีใครรู้นี่ก็ชัดเจนเหมือนกันว่าเป็นการใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องเมื่อไปดีลกับปีศาจมีสัญญากับปีศาจแล้วตัวเองได้รับอภิสิทธิ์แต่คนที่อยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำคนนับพันคนที่ต้องต่อสู้คดีทั้งที่ไม่สมควรจะมีคดีนี่คือความไม่ถูกต้องของกระบวนการยุติธรรมแล้วไม่ถูกต้องที่มันเป็นไปกรณีการย้ายอธิบดี DSI หลังจากเข้าไปค้นสยามแมคโครแล้วมีแผนจะไปค้นที่โลตัสหมูหนีภาษีหลายหมื่นตู้คอนเทนเนอร์เพราะมันทำมาหลายปีแล้วเงินหลายหมื่นล้านที่เกี่ยวข้องที่แจกจ่ายไปเพราะมันมีส่วนต่างมากมายมหาศาลต้นทุน 50-70 บาทต่างประเทศมาขาย180บาท140บาทในประเทศไทยแล้วจำนวนหลายหมื่นตู้คอนเทนเนอร์มันมากมายมหาศาลขนาดไหนแล้ววันนี้ถึงจะอมพระทั้งโบสถ์มาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เจอต่อไม่เกี่ยวข้องอธิบดี DSI กำลังทำเรื่องใหญ่ทำงานใหญ่ตามคำสั่งของเศรษฐาทวีสินแต่พอทำเป็นเจอต่อเข้าไปจริงๆเศรษฐาไม่ได้ปกป้องเศรษฐากับบอกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่เกี่ยวแล้ววันนี้การค้นโลตัสก็ไม่มีไม่เกิดขึ้นกลัวอะไรกันนักกันหนากับการที่จะไปค้นโลตัสว่าซื้อหมูจากที่ไหนแล้วจะบอกว่าไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายอมพระมาพูดก็ไม่เป็นไปไม่ได้
ในเมื่อหมูในราคาตลาดมันราคา150แล้วไปซื้อต้นทุนแค่70-80บาทมันก็เหมือนทองคำราคา 34,000 แล้วอยู่ๆมีคนมาขาย 10,000 ถ้ามันไม่ปล้นมาจะเอาที่ไหนมาประเทศนี้มันเป็นแบบนี้เหมือนกับวันนี้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์กรรมการชุดนี้มีอำนาจอะไรตามกฎหมายอนุมัติงบประมาณ 5,000 ล้านพ.ร.บ.งบประมาณยังไม่เข้าสภาแล้ว 5,000 ล้านเอามาจากไหนสภาไม่ต้องพิจารณารายละเอียดของงบประมาณเหล่านี้อนุมัติกันได้เองตอนนี้ก็ไปตั้งบริษัทเตรียมเซงลีกันได้แล้วเตรียมรับงานจากโครงการต่างๆเพราะ 5,000 กว่าล้านส่วนใหญ่ก็เป็นการจัดอีเวนต์จัดอบรมสัมมนา 5,000 ล้านนี่ก็คือละลายน้ำทิ้งไปเอาไปให้พักพวกกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แล้ววาระประชาชนมันอยู่ตรงไหนไอ้เรื่องพ.ร.บ.กู้เงินที่จะมาแจกแล้วบอกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเร่งด่วนไม่เร่งด่วนดูง่ายๆเอกสารไม่กี่แผ่นจะเขียนวันเดียวชั่วโมงเดียวก็เสร็จแต่จากเดือนตุลาคมมาจนถึงเดือนธันวาคมทุกอย่างก็ยังอยู่ในความเงียบไม่กล้าส่งให้กฤษฎีกาตีความรอไปเรื่อยๆยื้อไว้เพื่ออะไรยื้อไว้เพื่อว่าให้เป็นความหวังเฉยเช่นเดียวกับพ.ร.บ.งบประมาณปี67ทำไมปฏิทินงบประมาณไม่เร่งรัดทั้งที่รัฐบาลนี้ก็เข้ามา 3-4 เดือนแล้วทำไมยังปล่อยเป็นเกณฑ์ปกติติดชึ่งติดชึ่งไปเรื่อยๆกว่าจะไปใช้ได้จริงๆเข้าเมษาพฤษภาปีหน้าหรือรอให้นายกตัวจริงมาใช้เงินนายกเศรษฐาไม่มีติดใช้เงินอันนี้เป็นหนึ่งในข้อตกลงดิวประวัติศาสตร์หรือเปล่าดิวปีศาจหรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายพม่าจากการเริ่มต่อสู้เขาสู้อย่างสันติวิธีสันติทุกอย่างจนล้มตายไปนับพันคนถูกจับนับหมื่นคนแล้ววันนี้ก็ลุกขึ้นใช้อาวุธเพราะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสุดท้ายเมื่อสู้ด้วยสันติวิธีแล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้โลกทั้งใบก็ช่วยเขาไม่ต้องพูดถึงเพราะปืนมันไม่ได้มาเองกระสุนปืนมันไม่ได้ลอยขึ้นมาเองมันไม่ได้เอาดินเหนียวมาปั้นมันต้องมีคนสนับสนุนโลกทั้งใบก็ช่วยฝ่ายต่อต้านทำให้วันนี้สถานการณ์ของเมียนมามินออนไลน์เหลือแค่ตรงกลางของประเทศย่างกุ้งก็ยังไม่รู้ว่ากี่วันจะสูญเสียให้กับฝ่ายต่อต้านเหลือมันดาเลกับเนบิดอแต่หากพม่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วประเทศไทยก็จะเป็นจุดต่อไปที่ต้องจับตาดูฉบับนี้อาทิตย์นี้ปู่แอดก็เล่าเรื่องต่างๆให้หลานๆฟังว่าเราจะอยู่ในภาวะไร้อนาคตแบบนี้หรือเราจะรุกขึ้นสู้กันอย่างแท้จริงการสู้ไม่ได้ใช้อาวุธอย่างเดียวเรายังสู้ในระบบรัฐสภาอยู่เรายังสู้อย่างสันติวิธีอยู่แต่ต้องทำอย่างจริงจังต้องขยายข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั้งประเทศตาสว่างกันอย่างแท้จริงวันนี้ยังมีคนจำนวนมากที่ยังคิดว่าการเป็นประเทศแบบเดิมสังคมที่ยอมกราบยอมหมอบเป็นสังคมที่สงบมีความสุขถึงจะอดจะอยากก็มีความสุขต้องไปทำให้คนเหล่านี้เปลี่ยนความคิดให้ได้ก่อนแต่ด้วยหลังฟังข้อมูลข่าวสารที่โลกกำลังเปลี่ยนอนาคตมันก็จะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเดิมทีวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาการสร้างค่านิยมต่างๆสร้างความเชื่อต่างๆเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นเมื่อข้อมูลข่าวสารมันทะลุทะลวงอย่างแท้จริงก็จะปรากฏว่ามันเหมือนปราสาททรายที่ล่มสลายแล้วมันจะเร็วมากน้ำพัดมาไม่กี่ครั้งมันก็จะล่มทั้งปราสาทเพราะฉะนั้นสำหรับประชาชนหากเราท้อเราแท้
เราสิ้นหวังขอให้ดูอานนท์นำพาเป็นตัวอย่างหัวจิตหัวใจที่แข็งแกร่งของเขาอานนท์นำพามีลูกเล็กๆ2คนวันนี้อยู่ในคุกแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ออกฝากความหวังที่คนข้างนอกถ้าคนข้างนอกต่อสู้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นอานนท์นำพาก็จะได้ออกเร็วขึ้นแต่ข้างนอกยังไม่ตื่นอานนท์นำพาก็คงมีโอกาสน้อยที่จะได้ออกมาเขาเสียสละขนาดไหนเมื่อเห็นการต่อสู้ของเขาแล้วขอให้เรานึกเป็นแบบอย่างและเชกเช่นเดียวกันกับการต่อสู้ในพม่าคนที่เป็นวิศวกรคนที่เป็นหมอเข้าป่าจับปืนตู้เพื่ออิสรภาพของตนเองของประเทศของลูกของหลานพม่าถึงได้เปลี่ยนมาถึงขนาดนี้ฉบับนี้พูดนานหน่อยแต่ฉบับต่อไปอาจจะพูดสั้นกว่านี้สัปดาห์หน้าปู่แอดจนตอก็คงไปพักผ่อนประจำปีอีกสัก 2-3 อาทิตย์แต่ก็จะมีคลิปทุกวันอย่างน้อยสัก 1-2 คลิปแล้วก็หลังปีใหม่ก็จะกลับมาเป็นคลิปตามปกติสำหรับวันนี้คงขออนุญาตลาไปก่อนขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพอากาศกำลังเปลี่ยนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อไทยจะคงเป็นไทยด้วยน้ำใจ